ผู้แข่งขันทุกท่านเนี่ยสามารถแนะนำตัวแบบสาวติ๊กต็อกทีค่ะเดี๋ยวจะเริ่มที่ทีม A แล้วกันนะคะเริ่มที่ทางโซนิบุกจังก่อนก็ได้ครับผมโอ้ยเราต้องเอ้ยแนะนำตัวแบบสาว TikTok ด้วยเหรอใช่แล้วโอ้ยแสดงว่าฟิลเหมือนเปิดคลิป TikTok เลยป่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโซนิบุกซาทูลูนะคะดิฉันโซนิบุกซาทูลูนะคะวันนี้จะพาไปกินอาหารร้านดังคุณซาทูลูต่อเลยนะคะครับสวัสดีครับคุณมะกุซาทูลูวันนี้จะมากินของที่กำลังฮิตช่วงนี้ราคา5แบงค์แดงมีทอนไอ้ต่อไปพี่ซีดีเลยค่ะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าสิ่งนี้นะครับรสชาติมันเป็นอย่างนี้นะครับผมว่าราคาอันนี้นะครับมันแพงมากสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะเป็นช่องแต่งหน้าเปลี่ยนลุคนะคะตอนนี้ดิฉันเป็นแมวเมลคาราเมลเหมียวเหมียวนะคะพร้อมกับอาหารแมวในมือนะคะก็ขอเอ็นดูทีมเราด้วยค่ะในข้อต่อไปเนี่ยในส่วนของฟิชเช็คงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันก่อนนะคะว่าฟิชเช็คทำยังไงฟิชเช็คเสื้อแฟนคลับกางเกงแฟนคลับแว่นแฟนคลับเหมือนกันนะหมูปิ้งยกกำลังทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะเป็นขวัญตานะว้าวโอเคฮะฟิชเช็คไข่ลานผู้ซักให้มาถุงมือจิกห้องเนบุเสื้อผ้าปะปะมาให้อีอีเยี่ยมสุดยอดคุณเนบุก่อนแล้วกันนะคะไปทุกคนขันท่านที่หนึ่งไปเขามาม่าวาดให้หน้าม้าตัดเองค่ะเสื้อมาม่าก็ซื้อให้ค่ะแล้วก็มือจาก Google ค่ะแล้วก็กระต่ายด้านบนหัวจากพี่ซูรุค่ะอีอีไวมากมันเกิดขึ้นไวมากครับซูรุฟีดเช็คผมมาม่าตัดให้หน้าม้ามาม่าตัดให้กระต่ายขโมยอีอีเราไปดูกันต่อที่ทีมของสาวสวยของสองท่านเลยนะคะเมคอัพไม่ได้แต่งเพราะว่าสวยอยู่แล้วแอปเปิลแอปเปิลปลูกขึ้นมาตั้งแต่ยุคยุคดึกดำบรรพ์ยุคหินยุคหินปลูกขึ้นมาตั้งแต่ยุคหินนะคะแล้วก็กิ่งไม้อันนี้คือโตมาพร้อมกับแอปเปิลนะคะส่วนแมวก็คือหูแมวอันนี้ก็คือเป็นของปลอม ของปลอมแล้วก็เอามาแปะนะคะส่วนอาหารแมวเนี่ยก็คืออําได้มาจากเหล่าแฟนคลับที่เอ็นดูฟูมฟักนะคะเป็นขนมแมวเหมียวน้อยนะคะแล้วส่วนหน้าม้าอันนี้ก็คือตื่นมาก็เป็นแบบนี้เลยคือตื่นมาก็ควายแบบนี้ตั้งแต่ตอนตื่นสวยมากมีอีมีอีเอด้วยก็ไปที่พี่ซีเดียนต่อได้เลยนะคะซีเดียนฟิชเช็คค่ะผมมีวอลลุ่มพ่อมาม่าดัดให้ค่ะดัดเองไม่เป็นปากกาหลังบนหัวขอยืมมาจากอารุณาชุนค่ะใช่ค่ะมงกุฎบนหัวก็ขอมาจากคนแถวๆนี้เหมือนกันค่ะไม่ใช่ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองสักอย่างค่ะใช่ค่ะมีแต่มาม่าที่คลอดมาค่ะถูกต้องค่ะจบแล้วค่ะเลิศมากเลยมีโซฟี่ซูรีค่ะเลิศค่ะมันดูโหดหูเหมือนกันนะพี่เจของพวกเราสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ของโซเนโกะซาทูรุนะคะ